ส่วนคราวนี้นะคะเราไปให้กำลังใจตูนบอดี้แสลมนะคะหลังออกวิ่งการกุศลค่ะระยะทาง400กิโลเมตรค่ะเพื่อระดมทุนหาซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ะเรียกว่าวันแรกก็ผ่านฉลุยเลยละค่ะสำหรับขบวนวิ่งการกุศลโครงการ9คนละ9เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานที่ตูนบอดี้สแลมและเหล่าเซเลบใจบุญออกแรงวิ่งเป็นเวลา10วันวันละ40กิโลเมตรตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคมนี้รวมเป็นระยะทาง400กิโลเมตรในเส้นทางกรุงเทพไปจนถึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลบางสะพานค่ะโดยวันแรกของการวิ่งปล่อยตัวในช่วงเช้ามืดเริ่มต้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยมีท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มตูนและแฟนสาวก้อยรัชวินรวมถึงเพื่อนดาราศิลปินมากมายได้แก่ดีเจพุทธพุทธิชัยณัฐศักดาธรวงค็อกเทลและคนอื่นๆมาร่วมส่งที่จุดสตาร์ทและออกวิ่งพร้อมกันซึ่งระหว่างแวะจุดพักนะคะหนุ่มตูนได้นำคณะวิ่งเข้าบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวและสิ่งของต่างๆมอบให้กับโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพเขตบางขุนเทียนค่ะซึ่งคณะครูและนักเรียนทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยตลอดระยะทางการวิ่ง40กิโลเมตรแรกนั้นมีเหล่าบรรดาแฟนคลับขับรถตามรวมถึงคนที่รู้ข่าวการวิ่งของตูนก็ออกมาโบกไม้โบกมือทักทายและให้กำลังใจทีมนักวิ่งซึ่งตูนก็ยกมือทักทายแล้วก็ไหว้ขอบคุณเช่นกันซึ่งแค่วันแรกก็สามารถระดมทุนได้มากกว่า6ล้านบาทแล้วล่ะค่ะ